สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเสือสิงกระทิงซ่าใช่ย่ะนี่คุณผู้ชมเริ่มต้นรายการก็วุ่นวายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะแขกรับเชิญของเรานี้เป็นเพื่อนซีต่างขั้วคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบว่าสนุกเป็นยังไงเป็นยังไงเฮฮาจนเพื่อนเพื่อนคิดอีกคนเป็นไงอีกคนยังไม่เปิดตัวในเนื้อในเนื้อก็คือเพื่อนจะต้องคิดว่าเขาไม่ปกติตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เพื่อนนะพวกเราก็คิดว่าเขาปกติสวัสดีคนหนึ่งครับผมเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถแต่เพิ่งจะผ่านมรสุมหลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมฉะนั้นวันนี้เราจะได้เคล็ดลับดีๆว่าทำยังไงถึงจะผ่านโรคร้ายนี้ไปได้รวมไปถึงเรื่องสนุกๆที่จะเอามาเมาส์กันนะครับวันนี้นะฮะขอต้อนรับพี่นุ่นดารันและพี่ประไทยดีใจดีๆๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่2คนเตรียมเรื่องมาแฉกันบ้างมั้ยเตรียมแต่ลืมหมดแล้วแม่ทําไมลืมเร็ววะแล้วจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยรู้ว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นเดียวกันสนิทกันเพราะว่าหลายคนชอบมาถามว่าเอานี่เพื่อนกันหรอนึกว่าญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนั่งได้ยังฮะเมื่อยครับเดี๋ยวนั่งเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ดีครับเชิญค่ะอยากรู้ว่าทั้งคู่สนิทกันมากี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี31เราไม่รู้นะว่าเขาสนิทกับเราหรือเปล่าแต่เราสนิทกับเขาจากวันนั้นถึงวันนี้เพื่อนเราเปลี่ยนไปมากไหมคะอย่าใช้คำว่าเปลี่ยนแต่ใช้คำว่ามากได้คือมากขึ้นทุกวันแต่ไอสิ่งที่น้อยลงก็คือเรื่องความทรงจำนี่ไงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเมื่อกี้เรานัดมุกกันดีมากวันนี้ปุ๊บอ้าวนิ่งเลยอ่ะฉันคนเดียวเหรอเรื่องความทรงจำอ่ะเอาเป็นว่าสนิทกันขนาดนี้แปลว่าต้องมีเรื่องแฉเรื่องมาแน่ๆฉะนั้นวันนี้เราจะมาล้วงลึกและให้ทั้งสองคนแฉกันดีฮะเมากันนะฮะในสไตล์ถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วต้องตอบให้เร็วภายใน2วินะทันหรือเปล่าคะเราเนี่ยเฮ้ยเล่นไอ้ชั้นสมองปั่นไปหมดพี่นุ่นฮะเห็นพี่ผัดไทยครั้งแรกคิดว่าเขาเป็นคนยังไงฮะพี่เป็นบ้าเป็นตันอะไรคือคนเราอ่ะเวลามองยังไม่รู้จักนิสัยกันหรอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองจากภาพที่เห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมภาพลักษณ์ก่อนคือเขาก็จะเป็นแบบว่าเสื้อดอกกางเกงลายซึ่งมันไม่ไปด้วยกันคือยุคนี้มันจะมีมิกแอนด์แมทแต่ยุคนั้นอ่ะมันไม่ได้มันต้องแบบว่าสีก็ไปในโทนเดียวกันหรือว่าถ้าข้างบนลายแล้วข้างล่างเรียบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในยุคนั้นเป็นแบบนั้นเขาก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถุงเท้าก็ใส่กันคนละสีคนละลายอะไรสังเกตมันไม่ต้องสังเกตมั้ยไม่เห็นตะไคร้ป่ะวะพี่นุ่นมองเราว่าเป็นคนประหลาดก็ไม่เป็นไรไม่ๆคือคนมองว่าเราเป็นคนประหลาดเยอะมั้ยไม่จริงสาบานว่าไม่จริงไม่จริงไม่เห็นใครเขาว่าอะไรเลยพี่ชายบอกพี่ฉันมองเนี่ยเพราะมีคนเรียกฉันให้มองเขาเนี่ยนะเขาสวยมากเขาจะไว้ผมดีๆยาวๆอย่างนี้ถือกระเป๋าชาแนลรวยๆเลยนะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋านี้ใส่กระเป๋าสั้นๆฟิตๆนะแล้วขาเขาจะยาวๆใส่รองเท้าส้นแหลมส้นเข็มแล้วเราอ่ะแล้วเราแล้วเราเหรอใส่รองเท้าผ้าใบแบบไอ้นันยางอ่ะพี่ผัดไทยครับเรื่องอะไรที่พี่ผัดไทยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำให้เพื่อนปลอบใจเพื่อนสมมติว่าหนูมีปัญหาว่ามาต้องโทรหาพี่นะโทรก่อนร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้พูดไปด้วยกลิ้ง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 ฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่ที่เราพี่บอกให้กระมังได้เลยไม่ได้ไม่บอกให้คำปรึกษาสิแม่กะกะค่ะเป็นอะไรแม่แม่ไม่หัวนะแม่พูดบอกว่าใช่ไหมกะกะก็บอกว่ากะกะฟังแม่นะเล่าใหม่ทีพูดแม่ไม่ได้ยินพูดแม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วอีนุ่นมีความสุขมากเพราะว่าเวลาปรึกษาต้องเล่าซ้ำๆมันเล่าจนมันเข้าใจเองแล้วมันจะสบายใจมากเวลาเล่าอะไรพี่ฟังมันจะไม่ต้องกลัวความลับแท้งภายเลยเพราะว่าลืมพี่นุ่นฮะเรื่องไหนที่เพื่อนต้องรับพี่ผัดไทยให้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความแบบเปลี่ยนความคิดไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนความคิดไปมายังไงหมายถึงว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบคือเหมือนลมเพลมพัดนะแต่จริงๆเขาก็มีเหตุและผลเมื่อกี้ก่อนมาแวะเควิลเลจบอกลูกน้องเฮ้ยอยากกินข้าวหน้าหมูทอดพอถึงหน้าร้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคือจิตใจโลเลเปลี่ยนไปเป็นมาแล้วเข้าไปนั่งในร้านแล้วด้วยนะเอาแม่งไปขอยุ่นอยากกินเตี๋ยวเรือเขาเป็นอย่างนี้คือเขาแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็
เอ้ยมาเรียนดิโรงเรียนนี้ดีชวนลูกเราไปเรียนอะไรเงี้ยพอเราอุ้ยสอบเข้าได้อะไรได้ปั๊บเอ้าเปิดเทอมมาไม่เห็นลูกผัดไทยเลยน้องไปไหนออกแล้วออกไปเรียนที่อื่นเอ้าอ้าวแล้วชวนทำไมแล้วก็แบบเออไม่รู้ดิอยากจะเปลี่ยนแบบจะเปลี่ยนสไตล์ไปเดี๋ยวค่อยให้ลูกเรียนแบบเขาเปลี่ยนได้ทุกเรื่องเดี๋ยวให้เรียนเป็นไทยเดี๋ยวให้เรียนเป็นญี่ปุ่นอ่ะวันดีคืนดีบอกว่าเฮ้ยเอาเปล่าร้านดอกไม้ชอบทำดอกไม้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยสอนอยู่เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาเลยเดี๋ยวขายให้ทั้งร้านทั้งคนจัดเลยเอาไปทั้งแพ็คเลยอะไรอย่างงี้เอาไปหมดเลยราคาเท่านี้เอาเปล่าเฮ้ยเราก็ตาโตเราก็อยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้โอเคแป๊บเดียวก็คือเอ้ยนัดจ่ายตังค์กันเลยนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาเจอกันเออไม่ขายละทำไมพอดีจะไปญี่ปุ่นจะย้ายตัวเองไปญี่ปุ่นเลยจะพาลูกไปเรียนญี่ปุ่นแล้วก็จะย้ายไปญี่ปุ่นเลยแล้วก็บอกเฮ้ยคิดดีๆยังไงอะไรเงี้ยเออคือไม่ไปญี่ปุ่นละแล้วก็ไม่ขายร้านละแล้วก็ไม่ขายร้านแล้วยังเอาร้านไปหมดเลยเออมันติดหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้อ้าวแล้วตังมาตังจะเอามาให้แล้วอ่ะชีวิตที่พยายามจะแบบว่าเดินหน้าไปแล้วอ่ะกับร้านดอกไม้อะไรอย่างงี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหาร้านให้เดี๋ยวไปหาที่ให้เค้าก็รับผิดชอบนะเค้าก็รักเพื่อนมากเค้าก็ไปสรรหาจดเบอร์ผ่านตรงนั้นตรงนี้ก็ไปจดเบอร์อันนี้เค้าให้เช่าตรงนี้ตรงนั้นก็ไปหาให้เลยนี่โชคดีนะรายการเราเนี่ยเขารับปากแล้วเขาไม่ปฏิเสธคุณดีมากอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไม่ได้รับปากว่าจะมาแล้วมามีอ่ะพี่ไม่มีปีไม่คุยก็มาได้งานอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ไปแล้วแต่มันไปเฉยเลยแล้วแต่มันจะอยากพี่ผัดไทยครับเรื่องอะไรที่ไม่ว่าจะยังไงพี่นุ่นก็ไม่มีวันยอมขอลูกมันมานอนที่บ้านมันไม่ให้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ให้เขาหวงลูกเขามากถ้าเรื่องอย่างนี้เขายอมไม่ได้เขาจะต้องรับส่งเองเลี้ยงดูเองอะไรเองหมดเลยเขาเคยขอลูกไปอยู่ที่บ้านมาเขาก็มีแบบว่าเหมือนกับแบบว่าเออดูแลให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วดูแลไม่ได้พี่นุ่นฮะเมื่อเราอ่อนแอเพื่อนคนนี้จะปลอบเราว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อของเขานะคือแบบเขาจะมีมุมมองในหลากหลายมุมที่ให้มองอะไรเงี้ยเขาจะไม่ฟันธงว่าแบบมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาจะลองคิดแบบนี้ไหมมีหลายด้านได้ด้วยอะไรเงี้ยคนแบบเนี้ยมันมีมุมมองเป็นมนุษย์มนาได้ด้วยเนาะคนแบบนี้คนแบบเนี้ยพี่ผัดไทยครับรู้สึกยังไงที่คนมองเราว่าเพี้ยนและบ้าไม่น่ารู้สึกอะพี่ว่าไม่งั้นไม่เดินมาไกลขนาดนี้หรอกรู้สึกไหมพี่รู้สึกไงพี่ว่าเป็นคำชมนี่ไงพี่เป็นคนยังไงพี่ก็น่ารักดีอะพี่ก็ว่าสนุกดีแล้วพี่ไม่เป็นพี่เป็นใครกับใครพี่ไม่เคยเอาคนไปว่าไม่เคยเอาคนไปเมาเพราะว่าคนรับดอกเพราะพี่ลืมบางทีคนมาทำอะไรไม่ดีกับพี่ก็ยังคิดอีกแบบอะว่าเขามีสิทธิ์ทำได้พี่เคยโทรหาคนคนหนึ่งนะฮัลโหลพี่ไม่ได้โทรเขาโทรหาพี่เป็นยังไงผ่าสบายดีไหมอะไรเงี้ยสบายดีมีอะไรเหรอคุยปกติมีอะไรแค่นี้นะสวัสดีแต่พี่ยังไม่วางสายคือไม่ได้ตั้งใจจะไม่วางหรอกคือจะแล้วล่ะเอ้ยเอาทำไมเหมือนเขายังพูดอยู่พี่เลยฟังเขาไปคุยกับคนข้างๆเลยนะผัดมันโทรมายืมตังค์ร้องไห้ใหญ่เลยอ้าวโอ้ฉันได้ยินอย่างเงี้ยถ้าเป็นเธอโกรธไหมพี่ไม่โกรธโกรธป่ะพี่ไม่โกรธหรอก็มันไม่ใช่เรื่องจริงพี่ยังคิดบวกไงคิดอีกอย่างนึงจริงเหรอบาปอยู่กับผู้ทำกรรมอยู่กับผู้ก่อพี่คิดอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับพี่แล้วทีนี้พอพี่ไปเจอเขาถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบกูไม่พูดกับมึงอะไรเงี้ยพี่ก็เฉยๆพี่ก็ไม่ใช่แกล้งนะคะแต่พี่ไม่ถืออ่ะไม่รู้ทำไมพี่ไม่มียีนถืออ่ะปล่อยวางหมดเลยอ่ะพี่ผัดมีมุมอ่อนแอบ้างไหมมีเขาเป็นคนขี้เหงาอย่างเงี้ยแหละเขาสนุกสนานเขาชอบปลอบใจคนชอบให้คนมาปรึกษาโน่นนี่เพราะว่าจริงๆเขาเหงาแล้วเขาก็จะหลอกตัวเองว่าเขาไม่เหงาโดยเฉพาะแบบว่าเรื่องลูกเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาเป็นคนจิตใจเมตตามากๆก็คือแบบเอาแมวหมาอะไรเงี้ยดีๆไม่เอานะพี่กงพี่การมีตำหนิมีโรคแปลกๆเหมือนเขาอะช่วงนั้นแมวเขาตายเขาก็โทรมาบอกว่าแมวตายรู้เสียงเงี้ยสิ่งอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยตายละเพื่อนแบบเราเข้าใจไงว่าไอ้เรื่องนี้เซนซิทีฟสำหรับเพื่อนมากเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคป่ะโอเคกูโอเคคือมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เล่าเสียงธรรมดาสองอารมณ์แล้วก็คืออยากเล่าอ่ะฟังโอเคเริ่มเรียนรู้ก่อนแล้วว่ายังไงว่ามาแนวไหนเมื่อกี้ร้องไห้อยู่มันเป็นอย่างนี้นะคือวันก่อนหน้านี้มันพังบ้านอ่ะมันแบบมันอยู่ดีมันก็พังมันเป็นสัญชาตญาณเลยเนี่ยคุณลูกก็ศึกษามานี่นะแต่มันตายแล้วตายแล้วเสียใจว่าใจเย็นผ่าใจเย็นแต่ตัวนั้นนะเว้ยมันเป็นไอ้เจ้า
ฉันจะปอบหรือจะเรียนรู้เป็นสารคดีของมันหรืออะไรวะคือจะทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแหมห้าหกรอบอยู่อย่างเงี้ยว่าแต่ฉันเป็นไบโพล่ามันนะฉันลงไอจีกินทุเรียนกินไปแล้วก็ป่วยก็ลงไอจีขอโทษนะกินป่วยหมออะไรนางมาทักในไอจีเลยผัดเอาชีวิตไปทิ้งกับของแบบนี้ได้ยังไงเอาชีวิตไปทิ้งกับของแบบนี้ได้ยังไงคือมันแค่ความแล้วก็มองว่าเขาอะแค่ความอยากอะไรอย่างเงี้ยคือแค่นิดเดียวเองทำไมถึงไม่อาการรู้อยู่แล้วว่ากินไม่ได้แต่กินเข้าไปไงทำเหมือนกับอารมณ์เพื่อนดุแล้วว่าเออขอโทษไม่กินแล้วไม่อยากเก็บอีกไม่ถึงอาทิตย์ลงไอจีนั่นทุเรียนสวยเนี่ยลงเก่ามากอะไรคือพี่นุ่นเนี่ยคอยปรึกษาเขาตลอดแล้วเขาเคยมีปรึกษาแบบจริงจังบ้างไหมแบบซีเรียสจริงๆเคยมีไหมเป็นมุมที่เหมือนกับบ่นมากกว่าแบบบ่นเหงาคนนี้ไม่ต้องห่วงถ้าโทรไปปรึกษาไม่เกิน20นาทีนางมีทางออกผัดอย่างนี้นะเอาเบอร์หมอโรคจิตคนนี้ไปนะจิตแพทย์คนนี้เก่งมากอีก2วันผัดโทรไปหรือยังนี่โทรไปหาหมอให้แล้วนะติดต่อแล้วเรียบร้อยไปได้เลยคุณหมอคนนี้ที่เคาน์เตอร์นี้นะฉันก็ต้องไปเพราะว่าเพื่อนเป็นแพทย์หมอเลยปรากฏว่าไปถึงคุณหมอสวัสดีค่ะหมอก็เจอแล้วหมอก็อย่างหมออย่างฉันหมออย่างฉันก็อย่างหมออุ้ยไปสักพักหมอคุณไม่ได้กินยานี้ดีกว่าเลยหมอคุยกับพี่ก่อนแล้วไอ้ยาสิออกแล้วยาเคาะห้องบอกคุณหมอคะในนี้ไม่เห็นมีใบนัดเขานะคุณหมอไม่นัดเหรอคะคุณไปทานยาไปก่อนแล้วหมอคนนั้นโทรหาแกไหมหมอเขาก็ดูแฝดๆไปหลังจากนี้เราจะไปพูดถึงมุมมองความรักของพี่ๆทั้งสองท่านกันบ้างย้อนอดีตกันไปเลยว่าใครสวยใครแซ่บกว่ากันในช่วงถามแรกตอบเร็วช่วงที่2ช่วงที่2ค่ะพี่ผัดไทยครับสเปคผู้ชายของพี่ผัดไทยต้องเป็นแบบไหนตีหอมสูงขาวตาต้องเป็นขีดชอบมากเจอมั้ยฮะพี่เจอมั้ยเจอมั้ยเคยเจอคุณป่วยเอียงไม่เป็นตัวละครในนวนิยายไม่มีตัวตนจริงโอ้ยเจอมาแล้ววันทำอะไรกันหรอพี่นุ่นฮะผู้ชายแบบไหนที่มัดใจพี่นุ่นอยู่มัดโอ้ยตายแล้วก็ชอบนางก็อยู่หมัดทุกคนน่ะในชีวิตก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีสเปคอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่ว่าเห็นแล้วแบบว่าถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบคนสนุกสนานอารมณ์ดีนุ่นชอบคนฉลาดนุ่นเป็นคนฉลาดแล้วพี่อะพี่ชอบฉลาดหรือยังไงพี่ชอบผู้ชายฉลาดแล้วก็ถ้าจะคบกับพี่ไม่ยากยังไงฮะ แค่ขอความจริงใจแล้วก็ขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนไม่ได้ไปคู่บ้านค่ะเสน่ห์แรงมากมีผู้ชายรุมจีบเพียบใครอ้าวถามใครไม่หรอกคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราตอนอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่กำลังเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรูปลงรูปล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นที่สะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยแหละเวลาเดินไปไหนมาไหนมันก็จะรู้สึกเหมือนตลอดเวลาว่ามีคนมองคือคิดไปเองไม่รู้นะเขาจะไม่เด่นได้ยังไงสวยสูงสวยเป็นดาวแล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาลัยเป็นลีดด้วยปะไม่ได้เป็นดาวไม่ได้เป็นดาวมหาลัยก็เด่นน่ะเดินไปก็เด่นเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกิจกรรมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายพี่ผัดไทยครับเวลาพี่ผัดไทยมีความรักจะเป็นยังไงพี่ก็ทุ่มไม่อั้นนะสายเปสายเปนะพี่เปนะอุ้ยถ้าพี่ชอบนะพี่ก็จะนัดกินข้าวพี่จะเอารถไปรับนี่เราทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยใจร้อนมาพี่นุ่นฮะสวยเลือกได้สะบัดผู้ชายทิ้งเป็นว่าเล่นแหมมันเป็นข้อดีใช่ไหมเป็นคุณสมบัติอะเนาะคือก็ไม่ใช่แบบนั้นก็มันก็เป็นแบบว่าคือไม่เคยคบซ้อนนะคะแต่ว่าพอรู้สึกคบไปแล้วมันไม่ใช่มันมีอะไรมันจี๊ดเนี้ยก็จะจบเลยมีแบบประเภทว่าขึ้นรถเมย์ก็
หนีจากข้างหน้าประตูหน้าไปประตูหลังอะไรอย่างเงี้ยพอเขาหนีตามลงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุ่นๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็จะไม่คบต่อไปไม่คุยต่อไม่คุยเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันก็เลยดูเสมือนจะเปลี่ยนบ่อยพี่ปานครับเจอโรคจิตเข้ามาเปิดของลับต่อหน้าต่อตาคงจะแบบเป็นอะไรอะลูกคงคุยเขาอะไม่เลยเหรอคือไม่หนีเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินมาแล้วไงพี่ทำไมอะลูกใช่ไม่คืออย่างนี้นะไอ้มองอ่ะไม่มองแต่ถ้าเกิดเราอยู่ดีๆหนีแล้วทิ้งเข้าไปแล้วเขาอ่ะจะต้องเขาจะอาจจะไม่ได้ข้อคิดอะไรไงเราคิดอย่างนี้ทำไมอ่ะหนูฮะไม่เอาหรืออาจจะพูดอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งให้ข้อคิดถ้าปล่อยไปเลยมันคือเสียเปล่าอ่ะพี่นุ่นฮะเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกันเพราะความฮอตของพี่นุ่นก็มันก็ยุบยับขนาดนั้นก็ต้องชนกันบ้างอะนะไม่หรอกไม่จริงถามว่ารถไฟชนกันไหมก็มีแหละก็มีแบบประเภทว่าวันนี้กลับด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงกลับไม่ใช่หมายถึงว่านั่งรถไปด้วยนะเพราะว่าอยู่รังสิตใช่ไหมคะมันก็จะใช้เวลาไงยาวนานในการคุยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเวลาที่ดีในการจีบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไออีกคนนึงอะนั่งอยู่อีกเก้าอี้หนึ่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบแบบนั้นเลยอ่ะแต่จริงๆภูมิใจจับได้ว่าแฟนนอกใจพี่ผัดไทยจะจัดการยังไงเลิกเลยเราไม่เข้าไปคุยกับเขาก่อนหรอไม่คุยเหตุผลถือว่าหักหลังเพราะว่าพี่ไม่เคยหักหลังใครพี่นุ่นฮะผู้ชายคลั่งพี่นุ่นหนักมากถึงขั้นจะฆ่าตัวตายมีแบบนี้ตลกมากเลยอ่ะสมัยเรียนสมัยเรียนก็มีค่ะก็เป็นแบบว่าแม่เขาก็โทรมาเลยว่ามาคุยกับเขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับฉันมันก็คงเป็นแล้วแต่คนน่ะคือเราอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบอินมากอะไรเงี้ยรักมากชอบลมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเขาโทรอย่างงี้แล้วพี่ว่าไงอ่ะตัดเลยนะคือพี่ก็แบบไม่คือกลัวค่ะเคยมีแม้กระทั่งว่าประเภทแบบไม่ได้ดั่งใจแล้วบีบคออะไรเงี้ยบีบคอเขาหรือบีบคอพี่บีบคอพี่บีบอันมีแบบทั้งร้ายตัวเองแล้วบางทีก็ทำร้ายเราอ่ะตอนนั้นเป็นดาราแล้วแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ทำไม่รุนแรงต้องไม่ทำเพราะว่าเราก็จะมีรอยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็แบบไม่สนใจเลยอ่ะคือเขาน่าจะไม่ปกติเท่าไหร่ค่ะเขาก็เป็นแบบว่าดีจะได้รู้กันไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในละครอ่ะคือกลัวมากคือกลัวจริงๆค่ะกลัวแล้วรู้สึกตอนนั้นน่ะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องน่าอายมากเลยมันไม่ใช่แค่เจ็บปวดอ่ะมันเรื่องน่าอายแล้วก็สงสารแม่คิดขึ้นมาเลยว่าสงสารแม่มากเลยแม่อุตส่าห์แบบเลี้ยงเรามาแล้วทำไมเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีเลยคือตอนนั้นอ่ะได้คิดเลยว่าไม่ได้ถ้าแบบนี้คือจบเลยค่ะจบคือจบอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบตามถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะตามถึงบ้านแบบเพื่อนนี่คือไปนอนกั้นประตูนอนกันเป็นแบบระนาดเงี้ยกั้นเข้ามาเหยียบเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนช่วยสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยค่ะมายืนเมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้เลยโหดน่ากลัวนะอย่างนี้นะโหดก็นางสวยตอนนี้ปัจจุบันมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างยังอยากมีคู่อยู่ไหมเอาตอนนี้ก่อนนะ อยู่คนเดียวนานนะคะยังไม่ได้คิดชินแล้วถ้ามีดีก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าณเวลานี้นะคะก็โอเคอยู่ได้พี่นุลาก็เหมือนเขาอะค่ะมันมีลูกด้วยแหละค่ะคือจะไปห่วงลูกมากกว่าใช่เนาะอยากดูลูกประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ไปแนวนี้มากกว่าคราวนี้เรามาล้วงลึกถึงความเป็นตัวตนของพี่ๆทั้งสองท่านกันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงนี้เลยชั่วใช่หรือไม่ใช่หรือไม่มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะเป็นคำถามที่ตอบปุ๊บถ้าพี่รู้สึกว่าใช่หันเครื่องหมายถูกไม่ใช่หันเครื่องหมายผิดเป็นคำถามเดียวกันตอบพร้อมกันนะคะแล้วถ้าใครตอบผิดตีพวกนี้เลยนะคะได้ค่ะพี่ได้ค่ะตีก็ไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยทำไมฮะกินหมวกโบท็อกคนเจ้าระเบียบมากใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยพี่ขนาดไหนฮะเดี๋ยวก็พี่นุ่นเนี่ยดูเป็นระเบียบแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันว่ามีคนโกหกทุกคนไม่โกหกหน้าทั้งบ้านเลยนะพูดเลยเข้าใจคำถามปะเนี่ยเข้าใจยังจะกล้าตอบหรือว่ามีระเบียบไม่ได้มีระเบียบชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเรียกว่ามีระเบียบอีนั่นพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนมีระเบียบมากคือต้องเป๊ะขนาดนี้อาจจะแบบถูกสอนมาค่ะคือคุณแม่เป็นครูคุณพ่อก็รับราชการอะไรเงี้ยเราก็จะมักจะอยู่ในกรอบมาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบแม้กระทั่งว่าตอนปิดเทอมไม่ต้องตื่นเช้าก็ได้แต่แม่ก็จะบอกว่าให้ตื่นไม่เกิน7โมงเช้าแล้วแม่ก็จะเปิดประตูเข้ามาก็ถามว่าวันนี้จะทำอะไร5อย่างต้องตอบให้ได้อะไรเงี้ย5อย่างมาถึงอย่างที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกฝึกมาแบบนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า
จริงๆไม่ชอบแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะวันนี้ที่เราสามารถดำรงชีวิตมาได้ดูแลตัวเองและดูแลลูกได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้ที่ได้มาก็เลยอยากจะทำทุกอย่างให้มันเข้ารูปเข้ารอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพยายามเริ่มสอนลูกแต่ว่ากินอยู่ต้องเป็นเวลาถึงจะเป็นคนที่มีวินัยในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีเนี้ยแนวคิดเนี้ยมาตลอดนี่มันไทยบอกความเป็นระเบียบของพี่ใช่คือบอกมา5ข้อนะพี่จะเจ้าระเบียบคนละแบบกับเขาอะค่ะคืองานหลักๆอะพี่จะเป๊ะแบบเป๊ะหมดเลยแล้วข้าวของทิ้งในรถไว้นะทิ้งนี่ไงก็แต่ว่าคือถ้าบีซี่ใช่ไหมยุ่งๆใช่ไหมก็จะทิ้งเอาไว้ในรถแต่ว่าทิ้งเป็นหมวดหมู่ไว้อ๋อทิ้งให้เป็นกองๆระวังอันนั้นเรียกว่ามีระเบียบใช่การทิ้งของเป็นหมวดหมู่เรียกว่ามีระเบียบเป็นหมวดหมู่คืออย่างนี้นะอ่ะนี่เบาะสมมตินี่ข้างหลังเป็นเบาะหลังเนาะรูตรงเนี้ยคือทิ้งแต่รองเท้าดูตรงนี้ทิ้งกระเป๋าตอนนี้ไม่มีที่นั่งใช่ไหมไม่มีทุกอย่างมีหมวดหมู่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอเราก็จะอยู่ตรงนี้เรารู้หรือของในรถเนี่ยสมมติว่าตรงนี้นะต้องใส่กุญแจตรงนี้มีอะไรไฟดับไฟอะไรหรือมองแล้วไม่เห็นพี่จะจับของของพี่จะก็เป็นระเบียบใช่กรรไกรไฟฉายพี่จะวางจุดเดิมหมดระเบียบทั้งคู่คนละแบบคนละแบบคนละแบบพี่ทั้งสองท่านครับเกลียดคนเอาเปรียบและขี้เมามากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยใช่แสดงว่าเคยเจอกันมาบ้างใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะคือคนเอาเปรียบนี่ร้ายกาจเนาะเรารู้สึกว่าแบบคนเรามันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องคือเป็นหรือเป็นเพื่อนกันหรือว่าเจอกันแม้กระทั่งครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะแบบคิดดีต่อกันอะไรเงี้ยวิธีแก้คนเอาเปรียบไม่ยากเราอย่าไปมีของให้เขาเอาเปรียบจนเข้าไว้คือพี่ไม่ค่อยมีคนเอาเปรียบเพราะพี่ไม่มีอะไรจะให้ง่ายๆรักและห่วงลูกมากใช่หรือไม่โอ๊ยใช่ทั้งคู่ถ้าวันเลเวลกันใครห่วงมากกว่าหรือว่าห่วงพอกันพอกันแหละสำหรับพี่ก็ปกติเนาะเราก็ลูกเลี้ยงมาเราก็รู้สึกว่าเรากังวลเพราะเราเลี้ยงคนเดียวด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อ่ะตรงนั้นก็ไม่กล้าปล่อยไปตรงนู้นก็ไม่กล้าปล่อยไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละเพราะเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีสเปซให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีนะการมีสเปซให้เขาก็ให้เขาอยู่ในบ้านเรารู้สึกว่าเอ้ยให้อิสระเขาจะได้ไม่ออกไปไหนแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากตั้งแต่เล็กนะลูกไปโรงเรียนเนี่ยทุกคนจะมองเฮ้ยป้าแตงใจแบบปล่อยลูกไปโรงเรียนตั้งแต่เล็กลูกพี่เข้าโรงเรียนแต่ขวบ6เดือนนะพี่เอาไปไว้ที่โรงเรียนน่ะแล้วดูเฮ้ยพวกญาติยังเล็กอยู่เล็กๆเอาไปทิ้งไม่ได้ไงไม่เป็นไรหรอกเด็กมันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่พี่เนี่ยเกาะรั้วกระถินดูลูกทุกวันเห็นมั้ยโอ้โหเรียนที่ไหนลูกกระถินที่โรงเรียนลูกอ่ะลูกอยู่กิ่งอำเภอน่ะมันเป็นต้นกระถินขึ้นทุกวันน่ะพี่ดูจนเกาขึ้นน่ะจะปวดเข่าแล้วไปกับพี่เลี้ยงสลับกันดูอย่าให้ละสายตานะหนูดีตอนเล็กๆอ่ะลูกเรียนญี่ปุ่นใช่มั้ยคือเรียนญี่ปุ่นเขาจะไม่จำกัดอายุเด็กคือดูที่ศักยภาพเด็กแล้วก็บอกขวด6เดือนอยู่ได้มั้ยครูก็จะบอกว่ามีแพมเพิร์สให้ใส่แพมเพิร์สแล้วปล่อยเลยเขาก็จะเป็นทรายอะค่ะให้ลูกคลานเล่นถ้าเกิดอยู่ไม่ได้คือเหมือนกับมันจะมีวิธีดูอะแต่พี่เจอยู่ได้ครูก็จะมาบอกอีกวันว่าเด็กคนนี้อยู่ได้เอาตัวรอดได้พาลูกไปเรียนเมืองนอกทุกคนอุ้ยปล่อยลูกไปเรียนเมืองนอกไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงปล่อยไปเลยลูกก็รู้สึกสบายว่าแม่ปล่อยแต่พี่วางเครือข่ายไว้ที่นู่นหมดแล้วพี่วางเครือข่ายไว้กับผู้ปกครองเพื่อนมันพี่มีเบอร์ทุกคนแล้วพี่ก็จะคุยกันฮัลโหลถามไม่ถามตรงๆถามอ้อมถามครับโอเคยังอยู่ในกรอบหรือไม่เคยรู้ว่าเขาอะทำขนาดนี้อะไรนี่ไงเพราะว่าในมุมคนอื่นมองว่าอู้เขาสบายๆชิวๆย้ายโรงเรียนลูกนี่คือเป็นเรื่องปกติของเขามากจนเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารเจจังเลยอะผัดมันย้ายโรงเรียนอีกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอินเตอร์เดี๋ยวไทยเดี๋ยวไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงที่เขาออกจากโรงเรียนที่บอกว่าลูกไปเข้าอะค่ะก็จะเป็นโรงเรียนเล็กๆที่แบบว่านักเรียนน้อยๆครูก็จะสนใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะอยู่ดีเขาก็เอาออกไปแล้วไปอยู่แบบโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนใหญ่ซึ่งเราเข้าใจเลยว่าเด็กต้องปรับตัวเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เอาย้ายกลับมาแล้วก็เฮ้ยนี่มันยังกลางเทอมอยู่เอามาย้ายกลับมาทำไมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพูดกับเราแค่แบบอ๋อมันไปเยี่ยวรถเสาธงโรงเรียนเขาแซวเป็นเรื่องโจ๊กไหมก็เป็นเรื่องโจ๊กไปอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรของแกวะเนี่ยแล้วลูกงงไหมคะเวลาย้ายไปย้ายมาไม่เป็นไรพี่แพทเคลียร์กับเขาได้พี่แพทบอกว่าเฮ้ยชีวิตอ่ะอย่าอยู่กับที่ถ้าสมมติตรงนี้รู้สึกว่าดีแล้วโรงเรียนเซฟตี้ออกอ้าวเฮ้ยอ้าวไปปรับตัวใหม่ไม่งั้นมันชินไงมันชินกับที่ปกติเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ให้อยู่กับที่จริง
ป .6 ถึงจะย้ายเปลี่ยนม .3 ถึงจะย้ายเปลี่ยนใช่ไม่พี่ต้องช็อตนะช็อตเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ช็อกที่สุดในชีวิตใช่หรือไม่ตอบค่ะใช่ใช่ใช่ทั้งคู่เลยที่ผ่านมาเราก็อยากทำอะไรได้ทุกอย่างอยากจะดูแลตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะถูกฝึกด้วยตัวเองว่าอันนี้ก็ต้องทำให้ได้เปลี่ยนรถไฟก็ต้องทำให้ได้อะไรก็ทำให้ได้เพราะว่าเป็นลูกผู้หญิง2คนที่บ้านไม่มีผู้ชายไม่มีพี่น้องผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าแม่เนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าพอวันที่เราคลอดคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดไปทำงานใช่ไหมโทรมาถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมาบอกอ๋อนี่คลอดแล้วเนี่ยพอดีมันฉุกเฉินนี่ได้ไปใช้ผู้หญิงอ้าวผู้หญิงแล้วเหรอไอ้คำเนี้ยมันดันไปฝังใจเราอะค่ะว่าไม่ได้เราต้องแมนๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แม้กระทั่งการที่ตัดสินใจที่จะจบชีวิตกับสามีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเลิกกันแล้วก็เลี้ยงลูกเองอะไรเงี้ยก็เป็นการตัดสินใจของเราอันนี้พูดเลยว่าเป็นการตัดสินใจของเราแล้วก็พยายามจะคิดให้ถี่ถ้วนแล้วเลยค่ะแต่เรื่องมะเร็งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราคอนโทรลได้เลยเราตกใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใจเรื่องกายอะไรเงี้ยเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราแบบเราโอเคเราทำได้ทุกอย่างอ่ะที่ผ่านมาก็สักเซสกับทุกอย่างเลยอะค่ะเฮ้ยอยู่ดีเป็นได้ไงอะไรเงี้ยค่ะก็ช็อกพอสมควรปีที่แล้วนี่เองก็ไปจับคลำแล้วก็บังเอิญไปเจอเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตรวจก็คือทุกอย่างก็คือใช่จนผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะวันที่ลุ้นที่สุดก็คือวันที่ไปฟังผลเพราะว่าจะต้องเจาะชิ้นเนื้อเข้าไปตรวจละเอียดใช่ไหมคะเพราะตอนที่ตรวจเห็นผ่าเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ยังบอกได้ไม่ 100% ก็เข้าไปฟังผลก็ช็อตที่เขาหมอก็บอกก็คือแบบคุณเป็นมะเร็งเต้านมนะคะด้านขวาแล้วยังไงต่อคะคือไอ้ความที่พยายามเข้มแข็งของเราอะเราก็อยากรู้ว่าเดินยังไงต่อไปอีกอะก็ถามเขาเฉยๆว่าแบบแล้วมันต้องทำยังไงต่อเพราะก็รู้ว่าวันนี้เรายังยืนได้เรายังฟังรู้เรื่องเรายังพูดได้เรายังทุกอย่างทำได้ทำได้หมดมันคงไม่ได้แย่ไปวันนี้มั้งอะไรเงี้ยเพราะฉันบอกเราว่าทำอะไรอะไรเงี้ยก็แล้วก็นาลูกลอยมาตลอดเวลาว่าแบบว่าเราจะเลี้ยงเข้าไปได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่เราก็เป๋สุดนะว่าจากที่มั่นใจ 100% ว่ายังไงก็พาลูกไปได้ถึงไหนๆก็พาไปได้อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งอีกโดยการวิธีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คืออ๋อมันเป็นเสียงสวรรค์ที่มาบอกเราว่าถ้าหากว่าละโอ้พูดแล้วจะร้องไห้ที่มาบอกเราว่าถ้าเราอยากเลี้ยงลูกให้ได้นานต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดขั้วเพราะฉะนั้นอะไรคือสาเหตุแล้วทำยังไงที่จะไม่กลับมาเป็นอีกก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้วันนี้มันอาจจะสดใสมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองนอนดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองต่างๆความเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเต้านมจะเป็นเรื่องฮอร์โมนเรื่องสำคัญใช่ไหมคะหมอบอกว่าเกิดจากอะไรนะคะพี่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่ปฏิบัติมาทั้งสิ้นเลยก็คือนอนน้อยนอนไม่พอกินไม่ดีใช่ไหมคะออกกำลังกายไม่เพียงพอกังวลเครียดเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมดนั่นแปลว่านุ่นดารันก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่จากที่เอาไอ้นั่นมาคิดไอ้นี่มากังวลไอ้นั่นคิดไปก่อนนั่นก็ต้องเรียงลำดับความคิดใหม่ให้ไม่กังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากเพราะว่าเรากำลังวัยทองในขณะที่ลูกกำลังวัยรุ่นซึ่งมันปั้งกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รักษาก็คือผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเลือกที่จะไม่ใช้เคมีนะคะก็คือบำบัดตัวเองใหม่แล้วก็ไปหาหมอเป็นหมอทางเลือกที่เป็นเรื่องของหยินหยางดูแลข้างในเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดมาจากสาเหตุในร่างกายเราเป็นพิษมันถึงได้ เปลี่ยนก้อนเนื้อที่เป็นปกติเนี่ยกลายเป็นเซลล์มะเร็งอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้ต้นเหตุปั๊บเนี่ยเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเก่งจังเลยทำได้อะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ทำไม่ได้แล้วว่ะมันกลายเป็นแบบมันปฏิเสธไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคขอบคุณไม่ได้ขอบคุณโลกมะเร็งแต่ว่ามันขอบคุณเสียงสวรรค์ที่มาบอกเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ปทัยนี่เคยถึงขนาดแบบรับงานจนน็อกก็อย่างที่นุ่นพูดไปว่าทุกอย่างที่เราทำอะไรผิดธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องส่งผลกับสะท้อนมาที่ร่างกายเราเนี้ยค่ะก็เคยแบบนี่แหละค่ะทำงานมากๆไม่ได้นอนอย่างเนี้ยกินอาหารอะไรก็ว่าไปที่ไม่ระวังตัวเองก็จนเจอว่าค่าไตขึ้นมาอยู่ระดับ3คือมันมี5ใช่ไหมคะระดับ3ถ้า4ก็ใกล้จะฟอกอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็ต้องกินอาหารแบบดูแลอย่างดีค่ะโปรตีนที่ดีก็คือไข่ใช่ไหมคะก็ทานไข่ได้ไข่ขาวนะได้เวลา3ฟองผักก็ทานได้4อย่างผักใบเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนเนาะเขียวเข้มก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะมีแบบฟอสเฟตมันจะมีโพแทสเซียมมีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สนจนมีนะผักแบบทำให้สีอ่อนลงอันนั้นผักปลอมเผื่อจะช่วยอะไรได้ดีขึ้นเอาต่อนั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะก็จะคุมอาหารแล้วก็จะนอนจะคือต้องกลับมาดูแลตัวเองหมดแต่ถ้าถามเรื่องที่ช็อกที่สุดของพี่เลยนะค
็คือเรื่องที่รู้ว่าพี่นุ่นเป็นมะเร็งเพราะว่าพี่เนี่ยไม่รู้ตอนไปผ่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งพี่เจี๊ยบวชิระมาพูดบอกว่านุ่นเป็นมะเร็งฮะไอ้นุ่นน่ะเหรอเป็นมะเร็งถึงได้แบบว่าถึงได้เขาก็โทรมาเสียงเครือเลยว่าแบบทำไมเป็นอะไรทำไมไม่บอกแต่จะพร้อมจะร้องไห้และสิ่งที่พี่แบบช็อกที่สุดคือคนนี้ใกล้ตัวซึ่งอาจจะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่สนิทแต่สนิทจนกระทั่งเห็นว่าพอรู้ว่าเขาเป็นแล้วก็ดูเขามาเรื่อยๆว่านางดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบคนเป็นมะเร็งนางลันลาแฮปปี้แล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อยู่ต่อไปได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพักหลังเนี่ยพี่ถึงมาใกล้ชิดเขามากขึ้นเพราะว่าพี่กลัวไม่มีเขาเออพี่แบบกลัวเออขนลุกสังเกตไหมว่าพักหลังเนี่ยจะแบบขนลุกสังเกตว่าพักหลังมีอะไรก็จะแบบคิดถึงนางมากเพราะว่าคือพอรู้ว่าเพื่อนป่วยอ่ะจากที่เคยสตรองมาด้วยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยวันหนึ่งกลัวว่าถ้าฉันไปก่อนฉันโอเคไงแต่ถ้าแกไปก่อนอ่ะฉันทำใจไม่ได้ทำจริงแล้วแกก็จะเป็นเหมือนแมวใช่ไหมมันตายแล้วเห็นไหมเนี่ยนางเป็นคนคือความที่นางเป็นคนสนุกอย่างเงี้ยมันอิมพัตมาถึงกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีเนี่ยแบบรักเขามากอะค่ะเลยแบบไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากเจออีกนอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บพี่เป็นห่วงอะไรกันบ้างตอนนี้ถ้าห่วงเขาเนี่ยเรื่องอื่นไม่ห่วงห่วงเรื่องโรคอย่างเดียวไม่อยากคืออะไรที่ทำให้ไม่อยากได้ยินข่าวว่าเขาเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยความจริงไม่ได้แล้วพี่นุ่นเหรอคะมีเป็นห่วงอะไรพี่ปัทไทยบ้างคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ชีวิตกันมาขนาดนี้เราคงไม่ห่วงอ่ะเนาะเรื่องความคิดตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องโรคภัยนี่แหละเป็นเรื่องที่โดยอายุแบบนี้มันก็คอนโทรลตัวเองลำบากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อมของร่างกายโดยปกติของมนุษย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยกับเขาก็คือเป็นห่วงเขามากมากมากเหมือนกันหลายครั้งที่แบบว่าเฮ้ยผัดไทยตอนช่วงซ้อมละครกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใกล้ชิดกันมากแล้วก็เป็นแบบอ้าวทำไมผัดไทยไม่มานี่มันวันซ้อมมาสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยรันทรูแล้วทำไมผัดไทยไม่มาบอกอ้าวพี่ผัดเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วรู้หรือเปล่าบอกอ้าวเนี่ยก็ส่งไลน์กันไปก็เห็นคุยปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นบอกอะไรเลยเลยก็ตกใจเลยเขาคงไม่อยากให้รู้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไงแล้วก็แบบไม่ได้ก็คือโทรหาโทรอะไรวุ่นวายใหญ่เลยคือเราก็ห่วงแค่ว่าเฮ้ยมันพรุ่งนี้จะเล่นแล้วจะไหวหรอเป็นห่วงกันเองเรื่องโรคภัยเนี่ยถ้าใครตายก่อนโกรธอ่ะโกรธยากเหมือนกันเนาะพี่เนาะยากไหมใครตายก่อนโมโหอ่ะวันนี้บอกเลยว่านอกจากความสนุกสนานที่ได้รับตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เห็นก็คือมิตรภาพมิตรภาพของเพื่อนรักที่รักกันจริงๆรักกันจนบอกว่าตอนนี้พี่ผัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห่วงพี่นุ่นมากจะอยู่ใกล้ชิดพี่นุ่นให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้พี่ผัดก็ประกาศแล้วนะฮะว่าขอออกจากวงการจะมาดูแลดังนะแม่โต๊ะกระดานดังใช่ไหมดังมาได้ไม่ได้บอกว่าผิดนะจะเอานี่ตีวันนี้สนุกสนานมากขอบคุณพี่นุ่นดารันแล้วก็พี่ผัดไทยดีใจดีขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับเรามีกิจกรรมครับสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบการดูหนังเพราะเมเจอร์ซินีเพ็กได้เปิดโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งแรกในเมืองไทยครับโคโดมกคิสซินีมาโลกบันเทิงแห่งจินตนาการและการเรียนรู้บริษัทเมเจอร์ซินีเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งแรกของเมืองไทยโคโดมกคิสซินีมาโรงภาพยนตร์ที่จะมอบทั้งความบันเทิงและความสนุกสนานสำหรับน้องๆได้ในที่เดียวกันโดยมีครอบครัวคนดังมาร่วมเปิดม่านความสนุกมากมายพร้อมชมแฟชั่นโชว์สุดเท่จากเด็กเท่สัมผัสประสบการณ์ที่ดีและสนุกสนานสำหรับการเข้าชมภาพยนตร์แบบ Exclusive เฉพาะกลุ่มอย่างเป็นส่วนตัวตกแต่งด้วยสีสันสดใสมีบริการเครื่องเล่น Playland ดินแดนแห่งความสุขบอลลูกบอลหลากสีสันและสไลเดอร์ไว้ให้เด็กๆได้เล่นก่อนชมภาพยนตร์อีกด้วยโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งแรกในเมืองไทยโคโดโมคิสซินีมาโลกบันเทิงแห่งจินตนาการและการเรียนรู้แห่งใหม่พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่เมกาซินีเพล็กซ์บางนาต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเราจากบริษัทโคโทรดีไซน์จำกัดและ SB Design Square ฮะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์เที่ยง45กับรายการเสือสิงกระทิงซ่าสวัสดีค่ะรักเนี่ย
จริงๆแล้วในใจลึกๆเลยเราอยากเล่นเป็นเมียใครใช่เรื่องจริงเหรอก็อยากเป็นเมียพี่บีธีรพงษ์โอ้ยโอ้ยแหมไฟสูงเกินศักดิ์ของเรา